ต้องถามเรื่องประเด็นการเมืองนิดเดียวครับนิดเดียวนะครับอีกสามอาทิตย์เนาะ <c oughs> ได้ไนะอีกสามอาทิตย์คุณกายไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยทางสสก้าไกลจะต้องทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรวันที่เจ็ดใช่วันที่เจ็ดสิงหาคมนะครับซึ่งแน่นอนสสส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ไปที่สรและแนูนใช่แล้วถ้าไม่ใช่กรรมการบริหารหรือกรรมการอาจจะไม่ได้ไปทีวยซม่ไถ้าดูจากตอนอนาคตใหม่นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่่าามันนีีกกรยยยุพเเเิดขึ้ล มันจะต้องทํำยังไงบ้างครับเราทําหน้าที่วันพุธอภิปรายอยู่หรือว่าประชุมกรรมธิการอยู่เงี้ยปรากฏเอานั่งดูเอาคำพิพากษาสารวินิจฉัยให้ยุบพักก้าวไกลกมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อเราสามารถทําหน้าที่ต่อได้ไหมได้เลยได้เลยเพราะคุณสมบัติสสไม่ได้ขาดไม่ขาดเลยยังอยู่ในสภาต่อได้คุณสมบัติสสไม่ขาดแค่ว่าไม่มีชื่อพักไม่มีชื่อพักละเพราะนั้นก็เปลี่ยนเฉพาะที่เขาให้เปลี่ยนครับเขาบอกว่าไม่ให้ใช้ชื่อนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่ แนวทางเหมือนเดิมอุดมการเหมือนเดิมแนวคิดเหมือนเดิมการทํางานเหมือนเดิม <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>การทํางานก็ต่อเรื่องไร้รอยต่อวันนี้ก่อนจะมีเหตุการณ์การตัดสินเราทุกคนต่างคนต่างเดินหน้าทํางานคุณรังสิบันโรมตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินของการค้าอาวุธในประเทศข้างเคียงผมเดินหน้าตรวจสอบเรื่องของเอเลียนสปีชีที่มาจากาการลักลอบนําเข้าหรือ การนําเข้าโดยเอกชนทางคุณวิโรธก็ไปตรวจสอบเรื่องของอกฎหมายกองทัพการซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆวันนี้ทุกภาคส่วนแต่ละคนของพักคก้าไกลทํางานกันคนละทิศคนละทางทํางานเพื่อขับเคลื่อนเ,อเรื่องของแนวคิดแนวร่วมการของเราที่เราต้องการอยากจะเข้ามาทําเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นครับก็ไม่ได้สามารถหยุดยั้งเราได้ไม่สามารถหยุดยั้งให้ผมเลิกทําแล้วไม่เอาแล้วโอ้โหเบื่อจังเลยโยนยุบพักอีกแล้วไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าทํางานเต็มกําลัง โดยที่ไม่สนเลยว่าจะยุบหรือไม่ยุบอะไรยังไงทุกคนมีประสบการณ์แล้วผมเองก็มีประสบการณ์แล้วแลลวด้วยตอนราฬิกาตอนนานอนาคตใหม่ตอนนาคตใหม่เนี่ยก็ตื่นเต้นหน่อยเพราะไม่เคยเจอครับรอบนี้หากเจอก็ไม่มีไม่ได้มีผลอะไรเพราะมีประสบการณ์แล้วแต่ดูสัญญาณดูสถานการณ์ต่างๆผมคิดว่าน่าจะไปในทิศทางที่ดีมากกว่าอน่าจะไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเพราะวันนี้สังคมไม่ได้ไม่ได้มีเหตุจําเป็นใดๆที่จะต้องให้พรรคนี้มันไม่มีอยู่ วันนี้หลายๆภาคส่วนบอกการมีอยู่ของพรรคเก้าวไกลการทํางานของพรรคเก้าวไกลวันนี้ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับใครเลยนะ<ม>เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชารชชนมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการตัดสินในวันที่เจ็ดที่จะออกมานั้นเนี่ยเราประเมินน่าจะเป็นบวกมากกว่าลบอืมนะครับหลายคนก็ประเมินเอาไว้เช่นเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะครับคือตอนที่ข่าวออกมาว่าอาจจะไม่มีการไต่สวนแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าฟังจากที่ให้สัมภาษณ์โดยทางคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่มีการไต่สวนแล้วครับ <c oughs> แต่สาเหตุที่ไม่ไต่สวนแล้วก็อาจจะกลายเป็นว่าสุดท้ายวันที่เจ็ดสิงหาผลอาจจะเป็นบวกกับ <c oughs> ชักก็ได้ใช่ใช่อืมอืมคก็คือ <c oughs> ไม่ต้องไปไต่สวนอะไรมากแล้วดูแล okay. โอเคกระบวนการที่กรกตยื่นมาน <c oughs> ียกตัวอย่างนะถ้าแบบมองมองโลกในแง่ดีเหมือนไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะอ่นนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะเป็นสสมาสองสมัยแล้วก็ หวังว่าจะได้ทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะต่อไปนะครับในสมัยแรกมานี่ก็ถือว่าโอ้โหก็เขาเรียกนะหาปากกาเซียนเหมือนกันนะครับนะครับในพื้นที่ดังกล่าวก็แข่งขันกันค่อนข้างดุเดือดใช่ใชนะครับอย่างที่บอกบ้านผมก็ไม่ได้ไกลตรงนั้นเนี่ยก็พอทราบอยู่ว่ามันโอ้ถือว่าเจ้าของพื้นที่ในเดิมอย่างเงี้ยเขาก็เป็นพักเก่าพักแกมายาวนานสสตระกูลการเมืองนะครับมาหลายตระกูลด้วยกันพื้นที่สมัยดาก็ติดกันเลยกับบ้านกายใช่ใช่นะครับชุดนักกีฬาโอลิมปิกคิดว่าสวยไหม อย่างที่ฟังอย่างที่บอกเมื่อกี้<อ>นะว่าอยู่ที่รสนิยมนะใช่แต่ว่าไง<อ>แต่แล้วจริงแล้วว่าเรา,าเฉยๆ,เมๆมันมันมันมีสามช้อยเราถามว่าสวยไม่สวยกับเฉยๆค,ๆคุณคุณคุณกายบ้างผมว่าเฉยๆแล้วกันนะเฉยๆแต่ก็ไม่ได้โอสวยไม่ได้ไม่เห็นว่อุ้ยโหดูดีสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ไ<า>ม่ใช่อันนี้ดิโอนีิขยายต่อมานภาอันนี้อันนี้มันอาจจะอยู่ที่ไม้แขวนนะอ่าครับอยู่ที่ไม้แขวนเลยก็ดูดีขึ้นมานิดนึงนะได้ขอบคุณกายนี่ถือว่าดีแล้วใช่ไหมขอบคุณคุณกายนะโหเป็นคนที่นะครับปากหวานมากอ่ะ